สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบทุกวันพุธครับ2ทุ่มทีเจอกันเจอพี่ลิงแน่นอนครับผมต้องบอกว่าน้องๆเพราะว่าศิลปินวันนี้เขาเป็นขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมอยู่แล้วครับผมทุกคนมาตอนนี้คือฟันกรามยังไม่ได้ขึ้นเลย ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ เราก็ชื่นชอบเช่นกันครับผมเชกเช่นเดียวกับนักสื่อทั้ง5ท่านครับรบมือครับพี่ปลอยพี่ประตูพี่สาร่าพี่ออฟพี่สานี้ครับครับวันนี้เปรียบเสมือนโรงเรียน I Can See Your Voice Thailand เด็กๆเอ้ยโย่เฮ้ยสวัสดีเปิดเทอมแล้วพวกเราสวัสดีเพื่อนพวกเราตื่นเต้นกันมากเลยวันนี้ที่เราได้มาเจอศิลปินในดวงใจคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมครับผมมีเรื่องราวสมัยผมเรียนหนังสือนี่อยากฟังครับพี่ซอยคืออย่างนี้เลยครับคือตอนสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยนะครับผมจะโดนเรียกผู้ปกครองตลอดเพราะผมเนี่ยเวลาสอบเนี่ยสามบวกสามผมตอบเจ็ดเขาก็เชิญผู้ปกครองผมมาครับเนี่ยครับเด็กชายฟอยเนี่ยบวกเลขผิดบวกเลขเกินไปบอกผมผิดตรงไหนพ่อผมเป็นคนคิดมากอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เรื่องคิดความรู้อะไรแบบนี้ทางฝั่งซานีเขาก็มีนี่ไงนี่ไงพวกเรามีอยู่แล้วมีวันนึงเหมือนกันค่ะเรียนหนังสืออยู่ครูถามกันเด็กหญิงซานี2บวก2ได้เท่าไหร่ยืนเงียบค่ะครูตียืนเงียบเลยตอบครูไปว่าครูคะหนูคิดในใจไม่เคยคิดนอกใจค่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษของผมเนี่ยนะเวลาผมท่อง A B C เนี่ยผมไม่เคยท่องถึงแซดเลยทำไมอ่ะเพราะหยุดที่ยูตลอดเลยครูฮะเมื่อไหร่พักกลางวันท่านเนี่ยนี่คือโรงเรียน I Can See Your Voice Thailand เรามาต้อนรับเขาเลยวันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นขวัญใจของวัยรุ่นฟันน้ำนมครับขอเสียงกรี๊ดหน่อยให้กับ Paper PlaneAr brother song our town show About all the things that you do ไม่ต้องไปค้นว่าเป็นใครไม่ต้องรู้แต่ที่รู้คือเธอไปกับเขา Hey how's it been my old friendได้เห็นว่าเธอเริ่มชัดเจนกับคนนั้นคนที่เคยเข้ามาเมื่อตอนเราคบกันคนคนนั้นนั้นไงจำได้เปล่างานขออวยพรกับเธอครั้งสุดท้ายมอบความเย็นดีกับความโชคร้ายขอให้เธอรักกันนานอยู่ในโลกของยมมาบ้านเพราะฉันนั้นโคตรเจ็บโคตรเจ็บกับคำตอบตอบของเธอขอให้เธอรักกันดีดีอยู่ในโลกของอาเวจีจบแล้วขอให้จบเลยขอให้เธอรักกันนานนานอยู่ในโลกของยมบาลเพราะฉันนั้นโคตรเจ็บโคตรแค้นกับคำตอมตอมของเธอขอให้เธอรักกันนานนานอยู่ในโลกของยมบาลเพราะฉันนั้นโคตรเจ็บโคตรแค้นกับคำตอมตอมของเธอขอให้เธอรักนี่คือแฟนคลับคุณมาเต็มไปหมดเลยแล้วลูกเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดเลยวัยรุ่นฟันน้ำนมนี่ชอบมากโอ้โหลูกผมร้องเพลงได้แล้วทรงยังแบดแซดยังบ่อยไม่ได้ร้องเพลงมันบอกพ่อ
อ๋อเหรอพร้อมบอกพ่อเหรอพี่เป็นทรงแบดใช่ไหมเมื่อก่อนนะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละประมาณกี่วันครับพี่เมื่อก่อนอ่ะเนี่ยไม่ได้ทางนี้สิชีวิตพี่จะอยู่ยากบ้าบอเฮ้ยนี่เราเจอกันบ่อยแล้วก็คือเห็นพัฒนาการของเขาทั้งคู่แล้วก็ดีใจมากนะเอาจริงแล้วที่เห็นแฟนคลับเขาเยอะขนาดเนี้ยเอาวันนี้ทั้งคู่จะดูยังไงว่าคนไหนน่าจะเสียงเพราะคนไหนน่าจะเสียงเพี้ยนครับจริงๆต้องบอกก่อนว่านอกจากพาร์ทของศิลปินแล้วเนี่ยพวกเราคือโปรดิวเซอร์ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนร้องเพราะหรือร้องเพี้ยนเนี่ยเราชินแล้วเราเจอมาหมดใช่แต่ว่าสิ่งที่เราจะไม่ชินคือเรากลัวว่าจะเจอคนที่น่ารักเพลงเมื่อสักครู่ที่ร้องไปชื่อเพลงว่าอะไรฮะขอให้โชคเลวขอให้โชคเลวชื่อเท่นะแล้วเจแปนไปทำอะไรกับพวกคุณคือต้องบอกก่อนว่าผมมาเลือกพระเอก MV นานมากตอนแรกก็เลือกแบบคนดังๆหลายๆคนไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนดังๆเขาก็จะไม่ว่างคิวไม่ได้บ้างแต่เราต้องถ่ายแล้วเพลงเราจะปล่อยแล้วใช่แต่ผมเห็นพี่เจแปนเขาลงอัพสตอรี่บ่อยแบบกวาดบ้านบ้างถูบ้านบ้างผมก็เลยเอ้ยพี่เจแปนน่าจะว่างให้เขาออกมาข้างนอกบ้างดีกว่าเจอโลกภายนอกบ้างใช่ใช่ดูจากคิวว่าใครว่างงานใครว่างก็แล้วคุณทำบริษัทอะไรเนี่ยทำไมบริษัทถือไม่เลือกอะไรที่ดูมีคุณภาพอะไรเลยเหมือนเรามีอะไรกับเจแปนป่ะเราอ่ะช่วงที่ไม่อยู่อ่ะเขามาทำงานดีมากเลยนะเอามา2เทปโคตรสนุกทุกเทปดีกว่าพี่นี่อีกเอาจริงสนุกมากสนุกมากไม่พักหลังอ่ะพี่เริ่มไม่ชอบแล้วไม่ชอบไม่ชอบเจแปนไม่ชอบพวกนี้แหละวันนี้ภารกิจรู้อยู่แล้วเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริ่งพร้อมมั้ยครับพร้อมครับผมประจำที่เลยเริ่มการแข่งขันในวันนี้นะครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่1หลักฐานนักร้องครับเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูครับพวกเราช่วยกันดูได้เลยแต่เสียงจ่อมาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นจับให้ได้ว่าเพราะหรือเพี้ยนครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง6หมายเลขมาเลยมีด้วยกันทั้งหมด6คนครับดูว่าโปรไฟล์ของใครจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นคนเสียงเพราะข้อมูลจะจริงทั้งหมดถ้าเป็นคนเสียงเพี้ยนข้อมูลอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้เฮ้ยดูดีดูดีเฮ้ยเฮ้ยดูดีมีทั้งข้อมูลจริงและไม่จริงนะครับจับตาดูให้ดีและจับสังเกตให้ดีเริ่มครับโอ้โหดีมากเร็วกันเลยเฮ้ยดูดีดูดีเท่เลยอ่ะเท่ทุกคนเลยเท่ทุกคนเลยใช่ใช่นักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณป๋ายอายุ24ปีครับเป็นแม่ค้าเสื้อผ้าออนไลน์ครับก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะไม่ได้โดยจากการแต่งตัวนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณโจเซฟอายุ27ปีครับเป็นนายแบบครับเด็ดเสื้อมันเสื้อหนังนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณคาร์บอนอายุ28ปีเป็นหมอลำครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้หมอลำบอกเลยว่าหมอลำหมอลำพูดเลยเมื่อกี้ทรงเขาอะนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณนุกอายุ23ปีเป็นครูฝึกสอนประถมวัยครับโอ้อนุบาลประถมประมาณนี้เด็กในห้องส่งมาป่าวเออน่าจะรู้จักเออนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณออมอายุ24ปีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับสายรีวิวทำคอนเทนต์ประมาณนี้ต่างไอดีอะไรจะไปฝากร้านคนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณเมธอายุ23ปีเป็นนักกีฬายิงธนูครับเฮ้ยนี่คือโปรไฟล์ของนักร้องปริศนาทั้งหมด6หมายเลขจับตาดูให้ดีเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับคุณป๋ายครับอายุ24ปีครับแม่ค้าสาวสุดแซ่บแฟนบอลทีมแมนยูครับสู่การทำธุรกิจเสื้อผ้าครับเธอบอกว่าเธอเป็นแฟนตัวยงของแมนยูมาตั้งแต่เด็กครับและไม่ว่าจะมีเตะนัดไหนเมื่อไหร่เธอจะติดตามแบบไม่คลาดสายตาฟิลเหมือนอิงเลยอ่ะหน้าเหมือนอิงเฮ้ยเขาน่ารักเหมือนอิงหน้าเหมือนอิงหน้าเหมือนอิงแต่นี่คือเขาหน้าแต่งหน้าเข้มเซนเป็นแฟนแมนยูเหมือนกันครับเหมือนกันนะเราก็เด็กผีเหมือนกันครับมีรสนิยมเยี่ยมอ๋อดูบอลเลยปิดไลฟ์โอ้ขายของอยู่ไม่ขายนะดูบอลดีกว่าเฮ้ยเหมือนอิงมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่เป็นแบบเปรี้ยวตังโอ้ยเขาดูเป็นสาวเท่ๆนะเขาเจาะจมูกด้วยนะเห็นป่ะซาร่าว่าเพลงอะไรวะเสียงต้องตอกไม่คิดอาจจะเป็นเพลงต้องมีสักวันต้องมีสักวันไม่เมื่อกี้มันคือต้องยังแบกแต่ต้องยังแบกแต่ไม่ติดแต่แต๊ดยังบ่อยรู้ไม่ดีเลย
แต่พอลูกเขาตรงนี้รู้สึกว่าเขาก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยว่าลูกนี้เขาเท่มากลูกนี้เขาเท่มากลูกนี้เขาคนละคนกับคนในวิทยาร้องเพราะเพราะนะครับเป็นเพลงครับว่ามาจากที่ดูเมื่อช่วยกันได้เลยนะทางการทั้งเสียงเขามีความเป็นโน้ตอยู่ใช่ครับมีความเป็นโน้ตเหมือนกับว่าร้องมาตรงเนี่ยตัวนี้เลยโน้ตอะไรโน้ตเชิญยิ้มเอ้โน้ตเดียวสิมาทางโน้ตอยู่สตูมาทางตลกซะแล้วตัดทิ้งได้ตัดทิ้งได้ตัดไอ้เนี้ยทิ้งอยู่ด้วยกันเถอะคือเขามีความเหมือนมีเซนส์ของความเป็นนักร้องอยู่ใช่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ใช่แล้วก็หน้าตาน่ารักน่ารักอยากมีซิงเกิลไหมครับแม่ไอ้นี่ไม่เบาคิดว่าเพราะคิดว่าเพราะเพราะนะครับหมายเลขหนึ่งครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลขสองมาครับนี่ยอบดีโจเซฟครับอายุ27ปีนายแบบหนุ่มมาเท่ครับที่เพิ่งผันตัวเข้าสู่วงการนายแบบได้ไม่นานครับเขามักจะชวนเพื่อนออกไปถ่ายรูปเล่นเพื่อเช็คตัวเองว่ามุมไหนท่าไหนที่ดูดีที่สุดมันผอมได้ใจดีเนาะเนาะลินชอบมากเฮ้ยแต่เขาสักเท่นะนายแบบนะมีกล้ามเนื้อนะอยากเลี้ยงทั้งสองทาวเวอร์เฮ้ยอันนี้นายแบบแน่เหรอลูกเต๋าอะไรวะทําอ๋อสลับกันนี่ไงตามไม่สู้แสงอ่ะกว่าแล้วฟังเซเฮ้ยเพราะผมว่าเพราะเซเฮ้ยเซพี่อ๊อฟครับเอาว่าเพี้ยนอ้าวเมื่อกี้มีสั่นด้วยเสียงที่ออกมามีสั่นใช่มีสั่นเหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับดูมั่นใจเลยว่าน่าจะเพี้ยนเพราะว่าเสียงไม่แข็งแรงใช่ไม่แข็งแรงครับเพลงครับผมคิดเห็นเหมือนพี่อ๊อฟนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าดูเสียง first note มันสำคัญมากๆไม่เพราะนี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นการฟังเขาต้องดีมากถ้าผิดก็เนี่ยได้ลาออกกันหมดผมมองว่าเขาน่าจะยังไม่ใช่นายแบบเขาดูเป็นแบบฟีลแบบแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ซึ่งแรปเปอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนร้องโดดเด่นมากแต่ว่าอาจจะเก่งในเรื่องแรปอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนคิดว่าเพี้ยนครับเช่นครับเพี้ยนเหรอเห็นด้วยไหมผมว่าเพราะเยี่ยมไม่กลัวมึงอ่ะคนใดคนนึงต้องออกจากวงการไปคือเราอ่ะมา2คนไงเออน้อยเราแบบถูก1ผิด1นะเรามาเวนี้อ๋อคิดไว้อย่างนั้นมีใครบีฟมันมั้ยข้อมูลเนี่ยว่าต้องรวมกันเป็น1ต้องรวมกันเป็น1ตรงกันแต่ตอนวิเคราะห์เห็นต่างได้แต่เราคิดว่าเพราะผมรู้สึกว่าเสียงมันอาจจะแบบสั่นๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เค้าก็ได้ครับแบบโพสต์มาโลนอะไรเงี้ยก็ได้ถ้างั้นสรุปไว้ก่อนคิดว่าหมายเลข2เพราะหรือเพี้ยนดีครับเพี้ยนถ้างั้นเอาว่าเพี้ยนไว้ก่อนเนาะหมายเลข2ครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคาร์บอนครับอายุ28ปีหมอลำหนุ่นคิ้วบอยครับจากคณะดังทางภาคอีสานว่างจากวิกหมอลำเมื่อไหร่จะมาออกกำลังกายอยู่เสมอครับเพราะเขาเชื่อว่าการดูแลตัวเองจะทำให้เขามีเสน่ห์มากขึ้นเอ้ยเขาออกกำลังกายจริงนะถ้าอย่างเงี้ยแล้วมาออกสกายเลยมาออกที่เวิร์กพอยต์อ่ะใช่ไหมไอ้ห้องข้างล่างอ่ะเขาก็มาถ่ายไมค์หมดนี่แล้วก็มาถ่ายหล่อนะหล่อเลยกำลังดีเฮ้ยกางเกงขาดนี่กางเกงอย่างเซอร์อ่ะพี่อยากจะผมว่าดีนะถ้าเขาพูดตัวว่าเป็นหมอลำขนาดนี้เขาคงไม่เอาชื่อเสียงของเขามาเสียหายที่นี่เขาต้องมั่นใจนานๆทีล่าจะมีเหตุผลเล่ามาสิเขาไม่งั้นถ้าเกิดไม่ใช่ก็คือออกจากวงการไปเลยใช่หมายถึงเขาเหรอหมายถึงพวกเนี่ยพี่ตูมพี่คราะห์ก่อนหมายเลขสามจริงๆอ่ะคนนี้ทรงตอนแรกอ่ะที่บอกว่าเป็นหมอลำเชื่อนะคือแม่ปวดมือฮะทำไมอ่ะแม่ยกเหมือนกินพริกแล้วปวดมืออ่ะทำไมอ่ะพริกชี้ฟ้าอย่างนั้นก็เหมือนพริกที่ขี้เล่นอะสิอะไรอ่ะพริกหยอกพริกหยอกฝั่งนี้ก็มีแต่ไม่แน่นะครับมาจากอาจจะเป็นพริกที่เข้าไปไม่ได้ก็ได้ครับพริกอะไรพริกล็อกมีอย่างนี้ก็แล้วก็อะไรแม่พริกที่กินแล้วอ้วนดิพริกอะไรพริกจมูกไงอย่าละมาให้เล่นไม่ให้เล่นปกติผมเชื่อว่ามุกนี้มาจากซาร่าพริกหมูง่ายหมูอ๋อพริกที่แปลว่าหมูใช่ไม่แล้วภาษากรีกคิดว่าเป็นของดีก็รับมาเต็มๆเลยเมื่อกี้พี่ตูมสรุปคิดว่าไงตอนแรกที่บอกตอนแรกอะทรงอะเหมือนจะดีแต่ว่าตรงรู้สึกว่า
ไม่น่าใช่น่าจะหล่อครับ 100% คิดว่าคิดว่านัดเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเพี้ยนมากๆเสียงเพี้ยนเลยเชิญครับไฮเลเซนครับผมคิดว่าเขาน่าจะหล่อน่าจะเป็นการหลอกของเขาน่าจะเป็นการหลอกเพราะว่าดูจากแอคทิวิตี้ของเขาเขาเล่นข้อกำลังกายจริงเขาแน่นจริงเขาดูแบบมัสคูล่ามาแต่ไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะหลอกใช่ไหมเนอะเห็นว่าไงแล้วไงเราว่าไงคิ้วขมวดเขามีความแบบว่าด้วยความออกกำลังกายนะมันก็แบบปอดเขาต้องแน่นปอดใหญ่ต้องใหญ่ปอดใหญ่ไหมครับปอดใหญ่ไหมปอดใหญ่แข็งแรงสรุปว่าหมายเลข3นักร้องเสียงเพราะเสียงเพราะเพราะครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณนุ๊กครับอายุ23ปีเป็นครูฝึกสอนประถมวัยครับที่ใจดีมากๆและเป็นที่รักของเด็กๆทั้งโรงเรียนครับชีวิตการเป็นคุณครูของเธอทำให้เธอมีความสุขนั่นก็คือการเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเอ๊ะพรีเซนเตอร์คนดีโหอุ๊ยน่ารักเนาะน่ารักเนาะเด็กๆเพราะเป็นครูฝึกสอนจริงๆอ่ะแหละใช่จริงอ่ะไม่งั้นถ่ายอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ใช่หรออุ้ยโอ้โหเอ้าโอ้โหไอ้นี่ไงท่าโซยังแบดแซ่ดจังบอยน้องได้คนละเท่าไหร่ฮะเนี่ยเป็นเพลงที่ควบคุมยากมากใช่คือทุกคนจะโยกอย่างนี้มาเลยกลับอุ้ยอุ้ยพี่ซาร่าว่าไงครับคนนี้นะครับดูทรงตรงนี้แล้วเนี่ยทรงเป็นคุณครูใช่แน่ๆครับทรงเป็นนักร้องก็ใช่เดียวกันคนที่เป็นคุณครูอนุบาลเขาจะมีความแอคทีฟในการร้องเพลง yeah. เพื่อเรียกร้องความสนใจให้กับเด็กๆคุณมีเพลงเกี่ยวกับเด็กๆอะไรไหมคะเขาโยนเลยเขาโยนเราใช่เขามีของเขาเยอะเด็กในวันนี้ที่จะมีความสุขกันฉันรักเธอเด็กอะไรเพื่อนพูดตรงๆนะขอโทษมันส่งแบบมันหันไปตาลอยอะไรขอสรุปว่าคนนี้นะพี่อยากให้เก็บเอาไว้เขางานชอบมากอยากให้เก็บเอาไว้เด็กๆอาจจะส่งคุณครูมาก็ได้เนี่ยว่าฉันภูมิใจฉันมีครูที่แบบเด็กเป็นคนส่งครูมาใช่ให้มาเจอกับเขาเด็กสมัครใช่เด็กอนุบาลส่งสมัครครูมาใช่แล้วไปบีบครูไงนี่เธอเดี๋ยวเธอไปออกรายการนี้ให้ฉันด้วยนะนี่แหละเด็กๆส่งมาล่าให้เก็บไว้ก่อนคิดว่าเก็บไว้ว่าเพราะค่ะเซนครับวิเคราะห์บ้างผมว่าน่าจะเพี้ยนเฮ้ยทำไมฮะขัดใจครูเพราะว่าการที่แบบว่าเด็กๆเขาอุตส่าห์ส่งครูเข้ามาอยู่ในรายการการที่ครูเอนเตอร์เทนเด็กๆมันไม่จำเป็นต้องร้องเพราะไงครับมันแค่ทำให้เด็กสนุกผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคำว่าร้องเพราะมันไม่ได้แบบการันตีได้ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้คิดว่าไงเห็นด้วยไหมครับผมคิดเหมือนกันครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าโน้ตแรกที่เขาร้องมันต่ำเกินกว่าปกติที่ผู้หญิงจะเริ่มด้วยโน้ตนั้นนี่ใช่เอาว่าเพี้ยนนะหมายเลข4เพี้ยนครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับคุณออมครับอายุ24ปีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับผู้มีคนติดตามมากกว่า 400,000 คนโอ้ยรับรีวิวทุกอย่างครับทำได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารหรือแม้กระทั่งสถานที่เธอก็รีวิวได้แบบไม่เกี่ยงครับสายคาเฟ่อะไปรีวิวโอ้3แก้วเลยเหรอโยกหลอดเลยเขาจะไตวายไหมฮะเนี่ยเหงื่อแตกแล้วว่าดูดิกินกาแฟเยอะเกินเอ้าคุณคุ้น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 นี่คอนเสิร์ตคุ้นคุ้นนะแปลกนะนิดฮะนี่สะทกสะเทินในคือตะแกรู้เลยว่าตาเขาเหมือนแข็งแข็งเพราะว่าถ้าเกิดนักร้องจริงโดยแบบโดยสัญชาตญาณเนี่ยเขาจะมีความสบายสบายเลยแหละแล้วตะแกร้องบางคนก็ตาแข็งนะพี่ยอมรู้จักว่าใครมีใครตาแข็งมานักร้องก็มีเนี่ยด้วยเสียงในแก๊ปมันดูยังมีความสั่นๆผมคิดว่าเบอร์5เพี้ยนอ่ะเพี้ยนครับคิดว่าไงครับที่เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้เหมือนเขากำลังพูดอยู่น่าจะเพี้ยนน่าจะเพี้ยนนะน่าจะเพี้ยนครับผมเห็นด้วยเหมือนกันทั้งสองคนหมายเลข5เพี้ยนครับคนสุดท้ายแล้วครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับคุณเมธครับอายุ23ปีนักกีฬายิงธนูมือหนึ่งของมหาวิทยาลัยครับว่างจากการเรียนเขามักจะไปฝึกซ้อมที่สนามอยู่บ่อยๆเพื่อฝึกฝนความแม่นยำและทำให้เกิดความชำนาญไม่ติดไม่ติดใครติดก็ติดไม่ติดยิงธนูยิงธนูเสียดายพี่ออฟมีแฟนแล้วเนาะยังเลยใช่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยถ้าใช่ใช่ใช่โดนเลยโดนเลยไม่โดนเลยโดนยิงที่ใจของฉันแต่ไม่โดนเลยไม่เข้าเป้าเลยแต่ว่าก็น่ารักดีดูมันเหมือนลูกครึ่งเออเหมือนลูกครึ่งเลยเนาะ
หรือก็เป็นลูกครึ่งปักฮะเฮ้ยไม่รู้ปัตปัตเชียร์ปัตเทเทลาลาปัตเชียร์ปัตเทเทตึงปัตเชียร์ปัตติกึกกึกเพลงนี้ใช่เป็นเพลงนี้พี่มะตูมครับหมายเลข6เชิญวิเคราะห์ครับคือบอกเลยนะว่าแทบไม่ได้โฟกัสเสียงเลยจริงๆอ่ะคนบางคนเราไม่จำเป็นดูเสียงดูจากองค์รวมแล้วอ่ะน้องคนนี้ตูมบอกเลยนะว่าเหมือนเป็นเทพจุติมาจากฟ้าตูมไม่รู้นะว่าค่ายไหนส่งเขามาแต่ตูมคิดว่าไม่น่าจะใช่ค่ายน่าจะเป็นสวงสวรรค์มากกว่าสุดเอางี้ตูมว่ายังไงก็เป็นนักร้องเสียงเพราะเพราะครับไปเพลงครับผมเห็นเวลาที่เขาร้องอ่ะเขาเหมือนให้จังหวะตัวเองมากเกินไปใช่เหมือนแบบให้จังหวะตัวเองทุกคำเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสไตล์ของคนร้องเพี้ยนอาจจะดูไม่ถนัดร้องอ่ะเขาอาจจะหล่อจริงจริงเขาอาจจะหล่อจริงมีความสามารถจริงแต่ว่าน่าจะเพี้ยนดูสายตาแบบล็อกแรกเลยนะตอนแบบตอนร้องสังเกตดูเอาว่าเพี้ยนนะเอาว่าเพี้ยนสำหรับหมายเลขหกคิดว่าเพี้ยนครับเห็นหลักฐานนักร้องครบ6หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออก1คนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขนะฮะนักสืบ5553ที่ทายไว้มี2 4 5 6ที่ว่าเพี้ยนหมายเลขอะไรดี3 5 5 5ไปเลยคัดใครออกครับหมายเลขขอเป็นหมายเลข5ครับผมหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณดูแบบดูเขายิ้มเยาะเย้ยอ่ะเลิกเสแสร้งแกล้งทำเป็นว่าชอบได้แล้วค่ะอุ้ยอุ้ยเสียงดีอ่ะท้องหวังว่าท้องเนื้อเสียงแอบดีเฮ้ยดีลูกทุ่งหรือเปล่าเพราะแน่จริงเพราะด้วยเสียงนี่แก๊ปมันดูยังมีความสั่นๆผมคิดว่าเบอร์5เพี้ยนอ่ะที่เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้เหมือนเขากำลังพูดอยู่น่าจะเพี้ยนครับผมฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณส่วนคุณคือโลกที่โคจรอยู่รอบตัวเขาเขาคือดวงอาทิตย์ที่ไม่รู้แม้ความเจ็บปวดของเราปล่อยเธอตรอมตรมจนหัวใจแทบจะพังโอ้ฟังเพลินเลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่อออมนะคะนางสาวณัฐยายศสอนค่ะอายุ24ปีนะคะปัจจุบันทำอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ VJ ออนไลน์ค่ะเขาทำ VJ VJ นี่เขาต้องร้องเพลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีร้องเพลงด้วยอะไรด้วยคือหมายถึงว่าพูดด้วยร้องเพลงด้วยใช่ค่ะก็มีเอนเตอร์เทนยูเซอร์ที่เข้ามาในห้องไลฟ์ด้วยอ๋อคนตามตั้งไปกี่เท่าไหร่นะใน Facebook ประมาณ 400,000 ค่ะแล้วก็ใน IG 70,000แล้วก็ TikTok 106,000 YouTube 104,000 ค่ะว้าวแปลว่ากราฟเขาบาลานซ์หมดเลยนะคนตามเยอะเหมือนกันนะช่วยบอกคนในของหนุ่มให้มาตามพี่ด้วยได้ไหมพี่บอกตอนนี้เขาก็ไม่ไปฟังหรอพี่ทำไมอ่ะวันนี้มันเป็นไรอ่ะทำไมอยู่ดีมาตมถุยอ่ะวันนี้เครื่องช็อตเว้ยก็คือหนูอ่ะเข้าใจเลยนะหนูเข้าใจพี่ดีเฮ้ยเดี๋ยวจะร้องไห้ทำไมของมันลงเหรอหรือว่าอะไรเปล่าคือเรามันเราทำงานมาเยอะนะเราก็จะรู้ว่าเรามีหลายช่องทางบางช่องทางเนี่ยคนตามเยอะมากแต่บางช่องทางเราพยายามตั้งใจทำแล้วมันไม่มีคนตามเราเข้าใจพี่ร่างการที่เราไปขอให้คนช่วยอ่ะเขาก็ช่วยนี่เลยการร้องทุกข์หรอจริงจังซะแล้วว่าจริงจังว่ะไปไปหมดแล้วไปคนเศร้าแล้วเดี๋ยวพาไปปัญญาปันสุขเอาอย่างนี้ก่อนตอนนี้ขอส่งแขกก่อนส่งแขกนักร้องปริศนาหมายเลขห้าเป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใสมาพร้อมกับเสียงร้องที่ไม่ธรรมดาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพราะช่วงหน้ากลับมาจับผิดลิปซิงค์กันต่อ
รับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบผ่านไปครับเก่งมากเอาคนเสียงพระออกไปเอาคนเสียงพ่อออกไปได้เขาพลาดถือว่าพลาดไปครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2จับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์ครับถ้าเป็นคนเสียงเพราะจะลิปเสียงตัวเองแต่ถ้าคนเป็นเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับครับผมนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับถ้างั้นพี่มะตูมวิเคราะห์ก่อนเลยหมายเลขหนึ่งครับตอนแรกเหมือนจะทรงแบบเพี้ยนปะวะเพราะปะวะแต่ตอนเนี้ยค่อนข้างมั่นใจเมื่อกี้หันมาคุยกับพี่ฟอยเลยบอกว่าคนเนี้ยฟอยกระซิบเลยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้เขาร้องจนกระเดือกไหลออกมาก็ต้องเก็บไว้นี่ฟอยผู้หญิงเนี่ยเขาบอกชอบผมอยู่เนี่ยเฮ้ยเพราะว่าที่เขาใส่เสื้อตัวเล็กเขากำลังบอกผมว่าอะไรรู้ไหมชอบครับตุ้มรู้สึกว่าเขามีความเก่งในการจับไมค์ในการพรีเซนต์แต่เขาต้องกดความเก่งนั้นเอาไว้ตลอดเวลาไอ้พวกไอ้คนเดียวกับแอดลิบยาวสั้นอย่างเงี้ยอะไรฮะไม่กำลังงงอยู่ว่าตุ้มดูคนเดียวกับวะเหมือนไม่เห็นด้วยอ่ะเราว่าเพราะที่ว่าทุกอย่างเป๊ะเพราะฮะอ้าวพี่อ๊อฟว่าไงพี่อ๊อฟพี่เขาดูอ๊อฟว่าจังหวะที่เขาดึงไมค์ขึ้นมาไม่ตรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาลิปซิงเองอ่ะเขาจะต้องรู้ว่าจะเข้าดนตรีตรงไหนไม่ใช่ครับคนนี้คือบุคคลที่สวงสวรรค์ครับได้โปรดให้แสงออร่าส่องมาที่ตัวเขาและเขาได้เกิดมาเป็นนางฟ้าบอยเล่นไปแล้วก็นี่ก็ชอบฉันชอบคนนี้ไงสวรรค์ฉันเล่นไปแล้วเธอต้องมาจากที่อื่นเขานรกส่งเขาขึ้นมาเอ้าสวรรค์แล้วอ่ะทำไมมันต่างกันอย่างนั้นวะตามคอนเซปต์ไงส่งมาจากยมบาลนี่ไงตามเพลงใช่เอาเป็นว่าเราสองคนคิดว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะเป็นเพลงครับว่าไงครับผมคิดว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจจะหลอกเรานิดนึงลูกเขาเท่มากแต่เมื่อกี้ที่ดูเหมือนมีความเป็นเสียงใกล้เคียงนะเอาจริงนะผมไม่อยากเชื่อสัญชาตญาณตัวเองแล้วคือแบบท่าทางนี่คือดูแบบว่าเหมือนร้องไม่เป็นนะใช่แต่คือตอนนี้เราเชื่ออะไรไม่ได้แล้วไงใช่ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำควรจะมาหานักร้องหรือไม่หรือว่าเราควรจะทำเพื่อพี่ฟอยครับผมเฮ้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงเพราะครับผมคิดว่าหมายเลขหนึ่งเสียงเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองลิปซิงครับโอ้ยโอ้ยนี่เพลงเลยไม่ใช่เป็นแรปเปอร์นะมือไม้อ่ะพี่นี่ครับคนคนนี้เนี่ยยังไงสวงสวรรค์ส่งเขาลงไปเล่นไปแล้วเล่นไปแล้ว2คนสวรรค์แล้วทำไมก็ชอบคนนั้นชอบคนนี้มั้งไม่ได้สวรรค์ไปแล้วนรกไปแล้วใครส่งเขามายมบาลนั่นแหละก็อยู่นรกเหมือนกันคือทรงเขาได้ยังไงมือไม้เขาการจังหวะได้เลยจังหวะคือจริงๆอ่ะเมื่อกี้เหมือนเขาพยายามเก็บด้วยซ้ำเก็บว่าแบบฉันจะร้องแบบไม่ให้เธอจับได้นะแต่มือกับขาหลอกเราไม่ได้เออมันมาเองเสริมอีกนิดนึงจังหวะที่เขาเสียงสูงอ่ะตอนที่เขาลิปซิงอ่ะเขาก้มต่ำมันเป็นทริคนะที่ถูกต้องนะใช่ยิ่งสูงยิ่งสูงต้องก้มโอ้โหไม่น่าพี่อ๊อฟร้องเสียงสูงบ่อยก้มต่ำตลอดเลยนะฮะอันนี้ดีพี่นี่ว่าเพราะค่ะเพราะครับเจนครับเบสเพลนโหยากนะจริงๆอ่ะเซนต์ตอนแรกคิดว่าเขาน่าจะเป็นแรปเปอร์อ่ะแต่ว่าที่พี่ๆเขาพูดก็มีเหตุผลครับเพราะว่าพี่ๆเขาอ่ะเป็นเหมือนนักร้องในดวงใจของผมแต่ละคนผมคิดว่าพี่ๆเขาคงไม่เอาอาชีพการงานมาเสี่ยงโอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะท่านเรื่องวันนี้อะไรแล้ววันนี้มันอารมณ์แปรปรวนเว้ยอารมณ์สวิงมากเศร้าอะไรวันนี้เศร้าเรื่องอะไรอันนี้คือภาวะหลังให้นมบุตรเหรอฮะการก้มต่ำเพื่อใช้เสียงสูงต้องเลยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะครับผมหมายเลขสองเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลขสามลิปซิงครับเฮ้ยโดนัทโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่
จะมีใจไม่มีใครลองมามีเรามาเอามันสิมาล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 าเต้นดีไม่ชอบใครลองมาชอบเรามาเอามันสิมาล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 าไม่มีแฟนลองเป็นแฟนเรามาเอามันสิมาล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 าได้ว่ะได้แต่เต้นผิดยากยากทำแม่งคอมคอมปะเขาเต้นคอมนะลาว่าไงเต้นไม่ตรงจังหวะไม่ลงบีทครับเพราะว่าการเป็นหมอลำขอวิเคราะห์ไปด้วยเต้นไปด้วยการเป็นหมอลำมันต้องมีท่ามากมายมีโค้งมีย้อยมีอัพแล้วก็มีแอนดาวต่อดาวอัพดาวกันไปแต่คนนี้เขาเต้นคอมสรุปว่าสรุปเอาไปเลยว่าคนคนนี้น่าจะผีเพี้ยนแล้วพี่เขาเพี้ยนอย่าไปบอกใครแล้วเป็นนักร้องสงสารคีขอโทษครับคนนี้น่าจะเพี้ยนค่ะเพี้ยนครับเป็นเพื่อเพลงครับผมคิดว่าเขาน่าจะเพี้ยนแค่พอเต้นได้ลง TikTok อะไรได้อ่าใช่แต่ว่าถ้าให้ร้องจริงๆอาจร้องจริงไม่น่าจะได้เพี้ยนหมายเลข3เพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงครับเพราะว่าเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและฉันก็ให้เธอทั้งใจเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและฉันนะอ๋อเขามีจังหวะขึ้นแบบเสียงไม่กว่าเรียนนะหน้าเขามันไม่ได้ไปกับการร้องเนื้อเพลงเท่าไหร่ป่ะใช่ใช่ป่ะรู้สึกว่าเสียงโตกว่าอายุด้วยอ่ะเออพี่นี่ว่าไงถ้าแบบเต้นประกอบเพลงแบบน่ารักน่ารักอ่ะได้แต่เสียงไม่เหมือนตัวเขาเลยอ่ะเสียงไปคนละทางพี่นี่ว่าเพี้ยนไหมพี่นี่ว่าเพี้ยนค่ะไปว่าเพลงครับผมเห็นด้วยพี่ๆครับเสียงเขาดูโตกว่าแอบรู้สึกว่าน้องเขายังอยู่ในอายุที่แบบเสียงน่ารักน่ารักมีการแบบเต้นคัฟเวอร์แบบTikTok อะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักสวยๆแต่แบบปลายเสียงมันที่ลิปซิงค์มันมีความแบบเทคนิคอยู่นะเนื้อสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าเขาแบบเต้นขำๆอาจจะไม่ได้ร้องเก่งขนาดนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบไหมแบบอย่างเงี้ยชอบเลยปะชอบเพี้ยนเหมาะแล้วที่คุณ2คนอยู่ด้วยกันชอบเสียงชอบเสียงครับชอบเสียงโอเคอันนี้คิดว่าสรุปหมายเลข4นักร้องเสียงเพี้ยนเพี้ยนนะหมายเลข4เพี้ยนครับคนสุดท้ายแล้วนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงครับเป็นนี่เธอได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นตัวจริงให้เธอได้ทุกสิ่งแต่เธอแต่ทิ้งมันทุกอย่างเธอบอกให้ฉันเฮ้ยมูให้วางเธอมีเขาจำได้ไหมโอ้เธอไม่ต้องกลับมาอยากบอกกับเธอจริงจังด้วยรักและส่งมาทางนี้เหรอโอเคอะไรอ่ะอ้าวก็เขาบอกแล้วไงด้วยรักแล้วอยู่ได้เลยฝากที่อยู่ฝากที่อยู่พี่อ๊อฟครับเชิญครับเอาว่าเขาเสียงพอเพราะว่าไม่แม่ยังไงตอนที่เขาลิปซิงค์ที่มันมีท่อนนึงอ่ะเราคือเสียงร้องอันเนี้ยที่เป็นแบบว่าเนี่ยมันเข้ากันนะใช่ไหมมันคือมันเสียงเขาอ่ะพี่อ๊อฟพูดถูกแต่ว่าตะกี้มีจังหวะที่เขายกไมค์เขาหยอกนะตั้งใจหลอกเราหรือเปล่าก่อนได้เพราะว่าของเขามันไม่มีดนตรีเกินมันคือขึ้นมาเลยเขาเลยไม่ทันอ่ะอ้าวเขาเข้ามาจากสวงสวรรค์นี่เกินหน้าเกินตาไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยที่คิดแบบนั้นใครศักดิ์ก็ขีดฟรอยครับผมเหรอผมอ่ะถ้าเกิดว่าเอาตามที่ผมรู้สึกอ่ะผมว่าเขาเพี้ยนเฮ้ยไม่ใช่ลบสิความรู้สึกเขาดิเออเราดูจากเหตุผลว่าแบบผมว่าพลาดจริงจังหวะที่เขายกมันเขารีบยกขึ้นมาก่อนแล้วแต่ผมคิดว่าเขาเพี้ยนว่าผมไม่อยากให้เขาอยู่ผมจะเอาน้องเบนหนึ่งเอาไว้จะทำไมอ่ะเล่นเสียงปิดเขามาจากสวงสวรรค์เลยนะแต่ชอบเบนหนึ่งอ่ะมันเป็นสเต็กฟอยอ่ะแป๊บนึงนะดาวบ้านดอนมาเหรอเป็นไรวะเนี่ยเล่นหกว่าไงผมว่าเขาก็เสียเฮ้ยจังหวะนะโหไม่ได้เขาไปกินเลยอ่ะแต่ว่าเบอร์6เนี่ยผมว่าเขามีข้อผิดพลาดหลายจุดเรื่องการยกไมค์แล้วก็จังหวะการหายใจของเขาไม่ได้แกล้งพลาดพลาดจริงใช่ไหมพลาดจริงเอาว่านักร้องเสียงเพี้ยนครับผมคิดว่าหมายเลข6เพี้ยนครับทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วนะในรอบนี้เอาออกอีก1หมายเลขเช่นเคยครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกทายไว้ว่า3 4 6ครับที่เพี้ยนสุดท้ายปรึกษากันแล้วเปลี่ยนใจก็ได้นะฮะ
รอสัญญาจากพี่กันเหมือนเดิมสามสามเอาละแก้ตัวในรอบนี้ต้องแก้ตัวสามสามคัดใครออกครับผมขอเลือกเป็นหมายเลข3ครับผมหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณผมเสียทรงไม่ใช่เพราะลมแต่เป็นเพราะพี่แหละครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงดีอ่ะเว้ยทำเป็นเล่นเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเต้นไม่ตรงจังหวะไม่ลงบีทคนนี้น่าจะเพี้ยนค่ะผมคิดว่าเขาน่าจะเพี้ยนแค่พอเต้นได้ลง TikTok อะไรได้เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนชาติหน้าเจ้าหักอ้ายได้บ่ชาติหน้าเจ้าหักอ้ายได้บ่ร้องของเธอเจอจนมาถึงวันนั้นยืนยันหักเจ้าบ่น่าอายชาตินี้เป็นไปบ่ได้ผ่าป่องมองบ่มีหัวใจพี่ยังหวังชาติใหม่ขอให้หักสมหวังชาติใหม่คือสู้หัวใจบอบมาเยมางสวัสดีครับชื่อคาร์บอนนะครับปันทัศน์อนันยุทธสกุลนะครับปัจจุบันเป็นศิลปินหมอลำคณะอีสานนครศิลป์นะครับขออยู่ๆแล้วไปเป็นหมอลำได้ไงคือจริงๆอ่ะครับผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจไปสมัครเป็นหมอลำสมัครเป็นนั้นผมอ่ะไปสมัครเป็นเบื้องหลังเป็นครีเอทีฟให้เขาไปสมัครในวงหมอลำแต่ขอสมัครเป็นครีเอทีฟใช่ครับทีนี้พอไปถึงปุ๊บเจ้าของวงเขาเจอเราเขารู้สึกว่าเอ้ยหน่วยก้านเราน่าจะมีคนดูแล้วน่าจะชอบครับเขาก็เลยให้เราลองทดสอบร้องเพลงให้ฟังเจ้าของวงเขาก็เลยเอาเราขึ้นเวทีตอนนี้ระยะเวลา1ปีก็ได้ฐานแฟนคลับมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับโอ้ยดีอ่ะดีจังเลยคนเพิ่งเริ่มตามคาร์บอนเพราะคาร์บอนเพิ่งเข้าไปอยู่ในแวดวงนี้ใช่ครับเราเลยไม่ค่อยเห็นหน้าเขามากอุ๊ยเวลาแต่งนี่เราดูหล่อมากเออหน้าหวานๆไม่เพราะเดี๋ยวนี้นะหมอลำเขาแต่งคล้ายๆลิเกแล้วใช่ถามหน่อยดีแบบได้แบบติ๊บแบบจากแม่ยกเยอะสุดเท่าประมาณเท่าไหร่ฤดูกาลนึงอะครับของผมอะด้วยความที่ใหม่ยังไม่เยอะก็หลักหมื่นแต่ถ้าคนอื่นก็เปิดวงหรือวันพิเศษวันเกิดเขาปิดวงเนี้ยก็แสน2แสน3แสน4แสนล้านนึงก็มีครับโอ้ย1ครั้งเหรอ1ครั้งต่อ1ฤดูกาลไม่ๆอะไรอะไรอะไรพี่ออฟเฮ้ยซ้อมร้องซ้อมร้องซ้อมร้องสำหรับหมอลำค่ะเฮ้ยจริงได้ไหมเอาเลยเดี๋ยวนะพี่พยายามจะเปลี่ยนแนวจากพี่ตัวเองร้องไปเป็นหมอลำเพราะว่าตัวเองชื่นชอบหมอลำหรือเพราะอะไรครับอยากได้ติ๊บค่ะดีใจร้ายถ่ายค่ะวันนี้ค่ะผู้นี้ต้องสิดีใจร้ายถ่ายค่ะโอ้ยตอนนี้เก่งนะเพิ่งฤดูกาลเดียวเองถูกไหมก็คือหนึ่งขอให้มีแฟนคลับเยอะๆติดตามกันเยอะๆครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณครับหมอลำหนุ่มหล่อก็ร้องเพลงเพราะอีกคนหมายเลข3คุณคาร์บอนเป็นนักร้องเสียงเพราะช่วงหน้ากลับมาจับผิดกันต่อในเบาะแสไมค์สดกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบต้องบอกว่า2คนนี้คืออัจฉริยะคงเส้นคงวาถูกต้องเป็นยังไงบ้างเขาตั้งจิตตั้งใจมุ่งมั่นอธิษฐานจิตมากับตัวเองครับผมว่าเขาจะต้องเอาคนเสียงเพราะออกไปให้จงได้เดี๋ยวคุณดูครับรอบนี้ก็เอาคนเพราะออกอีกรายการคุณบอกให้เอานักร้องเสียงพร้อมเอาให้หาคนเสียงเพราะเออก็นี่ไงให้เราเนี่ยเขาหาแล้วอ๋อเขาก็หาเจอนี่ใช่ไหมเบรกติดก็ถูกก็ถูกเก่งอยู่นะนี่ไงเขาก็ไม่ผิดอะไรเออเอาเป็นว่าเราต้องปรับแผนการเรียนการสอนกันใหม่แล้วครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3ครับเบาะแสไมค์สดครับในรอบนี้นักสืบทุกคนจะได้ถามคำถามนักร้องปริศนาครับมาหมายเลข1ครับนักสืบ
เริ่มครับชอบนักเตะคนไหนถ้าเป็นเด็กผีจริงๆอะคะชอบเจสซี่ลินการ์ดค่ะเจสซี่ลินการ์ดอ่ะแล้วร้องเพลงมานานยังครับร้องมานานแล้วค่ะร้องมานานแล้วครับอืมศิลปินที่คุณชอบที่สุดเปเปอร์เพนทั้งใจค่ะทั้งใจถ้าให้เลือกระหว่างร่วมร้องเพลงกับเปเปอร์เพนและคุณฟอยระหว่างเปเปอร์เพนกับฟอยคุณเลือกใครฮะยังต้องถามอีกเหรอคะเขาก็ต้องเลือกเราทำไมช่วงนี้ไม่โทรมาหาเราบ้างพี่ฟอยมีเบอร์หนูตอนไหนคะไม่ได้มีเบอร์ใครดีเลยนะมันเหมือนดีเลยนะใกล้จะถามเฮ้ยเขาลิ้นเต็มแล้วออกไปดีไม่ใช่เวลาไม่ใช่เสียงลิ้นเต็มคิดว่าไงลองวิเคราะห์ดูจากการถามตอบกับเหล่านักสืบคือเมื่อกี้ก็เห็นพี่ๆถามก็ว่าจะถามกับเขาแต่มันหมดเวลาก่อนถ้าคุณถามคุณจะถามว่าอะไรถ้าคุณจะถามชอบพี่ไหมครับมันเกี่ยวกับลูกเกมยังไงวะหมายถึงว่าถ้าเกิดชอบจริงเขาน่าจะรู้ว่าเราแบบร้องเพลงแนวอะไรอะไรอย่างนี้อ๋อน่าจะติดตามผลงานเราก็รู้เพราะหรือเพี้ยนหมายเลขหนึ่งผมคิดว่าเพราะหมายเลขหนึ่งเพราะครับไปต่อหมายเลขสองเริ่มครับคุณศักดิ์รูปอะไรที่แผงอกของคุณฮะรูปปีศาจครับปีศาจครับทำไมถึงเป็นปีศาจคะชอบครับชอบครับระหว่างนรกกับสวรรค์ชอบอะไรคะนรกครับเฮ้ยนี่ไงเพลงที่ชอบที่สุดของเปเปอร์เพนระยะเพื่อนครับระยะเพื่อนรู้จริงเพราะขนาดเซนยังไม่รู้เลยเป็นเพลงตัวเองชอบของหวานชอบของคาวชอบของหวานครับแต่เมื่อกี้พี่นี่จะถามอะไรพี่นี่ถามลืมละถ้าวันนี้หมดเวลาคิดว่าไงครับก็ถ้าเกิดเรื่องเขาชอบวงจริงไหมน่าจะจริงเพราะเขารู้ลึกมากๆเนาะเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังเชื่อว่าเขามีเซนส์ความเป็นแรปเปอร์มากกว่าเป็นโวคอลใช่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนใช่หมายเลขสองเพี้ยนครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลขสี่คุณครูถามครับสอนโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนพระอินทร์ศึกษาค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะชอบสอนวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ครับเวลาคุณทำงานนี่คุณทำงานกี่ชั่วโมงครับเวลาเป็นคุณครู8ชั่วโมงค่ะเวลาราชการค่ะแล้วเวลาสอนกับร้องเพลงอะไรชอบมากกว่ากันนะครับชอบอะไรมากกว่ากันทั้งคู่นะคะเคยทำโทษนักเรียนบ้างไหมคะไม่นะคะแล้วเคยทำโทษตัวเองไหมฮะทำไมอ่ะสอนไปดีชอบร้องเพลงแนวไหนฮะร้องเพลงแนวไหนแนวหน้าค่ะแนวหน้าไม่แนวหน้าไงอยู่แนวเดิมไงอยู่หน้าเวทีไงยากว่ะเอางี้ดีกว่านะแรงเดินจากห้องพักครูไปโรงอาหารเนี่ยจะมีหรือเปล่าไม่ผมว่าเขาเป็นคนดูขี้เขินนะเขาไม่มีแต่ว่าเขาไม่มี energy ในการ pronounce เสียงเลยนะใช่หรือเขาก็ร้องแนวหมอลำเสียงแหบๆเหมือนจินตลาเหมือนที่ออบร้องได้ถ้าเขาเป็นจินตลาร้องลูลาด้วยอ่ะฉันจะเป็นตุ๊กตาแล้วถ้าเกิดเขาร้องจินตลาแนวลูลาแล้ววากแบบเป็นเพลงด้วยอ่ะซีโซซันไม่แซ่แซ่ได้เลยจบเก่งมากตัวจริงแล้วจำเสียงตัวเองไม่ได้นะร้องไปยังไงคือร้องไงอะแล้วถ้าเป็นออฟปองศักดิ์ออฟปองศักดิ์ฉันเปลี่ยนแล้วลืมตัวเองกลับมาเป็นตัวเองก็นึกว่าเป็นทุกคนแล้วมาเป็นเราร้องเป็นตัวเองงงมากเป็นเพลงว่าไงครับหมายเลขสี่เห็นด้วยครับเขาน่าจะไปทางเต้นน่ารักมากกว่าอะไรเงี้ยแบบว่าไม่แสดงออกแบบเอนเตอร์เทนน่ารักร้องเพลงไดนามิกไม่ค่อยมีนะเวลาพูดแบบการออกเสียงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เอาว่าเพียนครับคนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ถามครับยิงธนูจริงป่ะครับจริงสิครับอุ๊ยอุ๊ยคนตกเสียงคนหาเดียวแยกเลยไปชูยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงชูอ่ะไปไม่3รอบยันยิงคุณซ้อมธนูที่ไหนครับคุณซ้อมธนูที่ไหนยิงที่ไหนปกติมีที่มหาลัยกับสนามนอกครับสนามนอกอยู่ที่ไหนคะธัญบุรีครับคุณพูดห้วนอย่างเงี้ยคุณมีลายเปล่าเฮ้ยจะเอาไหมครับเฮ้ยเขาจะเอาไหมแล้วคุณไปยิงธนูเนี่ยแฟนไม่ว่าเหรอคะยังไม่มีเลยนะครับอุ้ยถ้าจะให้เลือกเดทกับใครสักคนหนึ่งในรายการโอ้โหในรายการด้วยนะคุณจะเลือกใครฮะพี่ฟอยครับเฮ้ยอ้าวขอโทษนะเขาชอบค่ะมินิค่ะคิดว่าไงครับเปเปอร์เพลงครับหาเซนครับ
ผมว่านักร้องเสียงพอมีเยอะแล้วตอนนี้น่าจะให้เขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนอีกสักคนหนึ่งแล้วคิดว่าหมายเลข6ใช่เพี้ยนครับใช่ครับถามคำถามหมดแล้วครับรอบนี้เอาออกอีก1คนตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกเอตอนนี้คนเสียงเพราะออกไป2คนแล้วนะครับเซส่วนใหญ่ว่า4มี2บ้างมี6บ้างคัดใครออกครับผมขอเป็นหมายเลข4แล้วกันนะครับหมายเลข4ครับก็ไม่ใช่เพราะอีกนะนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณแก๊งฟันน้ำนมต้องได้รับรู้ว่าพี่ใจร้ายกับครูเขาขนาดไหนนี่ไม่อ่ะรู้รอเรือไม่น่าไม่น่าเพี้ยนเพี้ยนไปเอ้าเต้นประกอบเพลงแบบน่ารักน่ารักอะได้แต่เสียงไม่เหมือนตัวเขาเลยอะพี่ทีว่าเพี้ยนค่ะเขาน่าจะไปทางเต้นน่ารักน่ารักมากกว่าอะไรนักร้องเสียงเพี้ยนไปเอ้ารักให้ตายก็คงไม่ไหวรักจะคืนมาคงไม่ค่ะนุค่ะนางสาวศาสินาเขียวบุญศรีค่ะอายุ23ปีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะค่ะก็เป็นนักศึกษาฝึกสอนค่ะที่โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรมสกุลอุทิศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นครูฝึกสอนเป็นครูฝึกสอนเพราะว่าปี4ฝึกไงสอนระดับชั้นไหนอนุบาลอย่างเงี้ยเหรอไม่ค่ะประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเลยค่ะสอนประถมถึงมัธยมใช่ค่ะวันนี้นักเรียนรู้ไหมว่าเราสมัครมาอยู่ในรายการไอคอนซีทราบค่ะทราบเหรอค่ะนักเรียนว่ายังไงคะนักเรียนบอกว่าอยากมาเจอพี่ฮาตัวเป็นๆค่ะอยากบอกอะไรกับเด็กๆหน่อยที่เป็นกำลังใจแล้วเป็นแฟนคลับนี่ตั้งใจเรียนวิชาครูเหมือนที่ตั้งใจร้องเพลงของพี่ฮาค่ะให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะครับสรุปนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากไม่ถนัดร้องเพลงเท่าไหร่เพราะใจมันรักเด็กหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนช่วงหน้ามาดูลีลาการออกสเต็ปของเหล่าปริศนากัน3หมายเลขสุดท้ายครับ1 2และ6ตอนนี้เป็นการเลือกคู่ฟีเจอริ่งกันนะครับไม่ใช่การคัดออกแล้วแต่ก่อนที่จะเลือกผมจะให้เขาเต้นเข้าจังหวะให้เราดูซะก่อนแล้วให้เลือกนักสืบมาเต้นคู่กับเขาด้วย อยากให้ใครเต้นก่อนดีเบอร์1เลยนะครับเรียงกันไปเลยดีกว่าเรียงเลยนะฮะหญิงสาวก่อนเลยครับมาเล่น1กลางเวทีครับให้เต้นกับใครครับเบอร์1ผมอยากสารฝันบางอย่างครับจริงๆสารฝันใช้คำว่าสารฝันผมอยากจะไปเต้นเองแต่ว่าผมก็เห็นว่าให้พี่ฟอยดีกว่าครับผมทำเพื่อพี่ชายทำเพื่อพี่ชายเชิญครับพี่ฟอยครับให้เต้นจังหวะอะไรครับให้หมอลำไหมหมอลำดีกว่าหมอลำได้ครับดีกว่านักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งจังหวะมาคุณน้องเขากลัวฟอยเบาพอน่ารักเราคิดว่าจะให้ฟอยนั่งก่อนให้ฟอยไปนั่งตรงนี้ก่อนแกล้งก็ได้ไหมคือตัวตุงก่อนนะตุงรู้สึกว่าตอนที่เขายืนมาข้างบนน่ะตุงรู้สึกว่าคนเนี้ยร้องไม่รู้นะแต่เต้นยังไงระเบิดแน่คาดหวังไว้แบบนี้เลยเพราะว่าด้วยจากทรงสรีระการยืนโพชั่นมันเหมือนคนที่เป็นแดนเซอร์ด้วยอ่ะแต่พอมาหน้างานจริงๆอ่ะเขาไม่น่าจะจับจังหวะเก่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้คิดว่ายังเหลืออยู่เพี้ยนนะครับสาระก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขา move อ่ะเวลาถ้าเป็นนักร้องมันก็จะมีแบบมีกรูฟอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีย่ามนิดนึงแต่นี่เหมือนเขาแบบเลื่อนเก่งแล้วขยับแค่ตัวเนี้ยคือเหมือนเขาไม่มีซัพพอร์ต
ในช่วงคอบอดี้ของเขาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคอบอดี้ยาก็เลยคิดว่าน่าจะเพี้ยนเป็นว่าเพลนครับผมคิดว่ายังเป็นคนร้องเพราะอยู่ครับร้องเสียงเพราะอยู่ยังเชื่อมั่นว่าเพราะครับหมายเลข2เชิญครับเต้นกับใครดีครับอยากให้เต้นกับพี่ซาร่าเฮ้ยล่าไปซาร่าไปเลยล่าล่าเอาเลยล่าเอาให้สุดเอาให้ยิ้มเอาให้แบบดูคอบอดี้จังหวะจะดูคอบอดี้ครับจังหวะอะไรดีอยากดูคอบอดี้ในจังหวะของ EDM ไหม EDM EDM เขาเต้น EDM นะครับ EDM เลยฮะนักร้องปริศนาหมายเลข2จังหวะมาอันนี้เต้นเป็นอันนี้เต้นเป็นเฮ้ยเฮ้ยคาร์ลี่เฮ้ยเบียดมาจะไปแล้วขอโทษนะเร็วขอโทษนะรู้แล้วเขาไม่ใช่นักร้องฮะเขาเป็นประมงฮะเป็นท่าเต้นในผับไงก็ดึงอ่ะดึงเกี่ยวแห่ล่าสาวไงล่าสาวเพิ่งรู้ได้ว่า EDM มีตบปลาด้วยคือเห็นไงขอบคุณซาร่าครับขอบคุณครับเฮ้ยเขาสู้คุณมากนะเขาสู้เหรอส่งมั่นใจอ่ะหัวเป็นส่งมั่นใจพี่อ๊อฟเชิญครับคิดว่าไงโอ้เพราะคนนี้อ่ะน่าจะลองดีมั้ยน่าจะลองดีไม่ตาพี่อ๊อฟเมื่อกี้คือเอาพ่อคุณเมียตาแข็งเขามีความแบบมีความไม่กลัวมีความขี้เล่นใช่หกล้าที่แบบว่าสู้คนแต่ตอนนี้เหมือนเก็บอาการอยู่ใช่ครับจริงๆอยากสนุกนะใช่พี่ว่าเพราะพี่นี่ก็ว่าเพราะใช่ไหมครับทั้งคู่ว่าเพราะหมดเลยไปว่าเพลงครับผมแอบรู้สึกว่าเขาเท่เกินไปอ่ะแบบว่าเท่เกินที่จะแบบว่าแอบดูเป็นแรปเปอร์มากกว่ายังเชื่อความรู้สึกนั้นนะใช่ยังเชื่ออีกแล้วเนาะผมพูดไปงั้นแหละผมอยากให้เขาร้องเพี้ยนเดี๋ยวเขาเท่กว่าผมสู้เขาไม่ได้เอาว่าเพี้ยนไปคิดว่าเพี้ยนครับคนสุดท้ายครับหมายเลข6ประจำที่ครับเต้นกับใครจังหวะอะไรคนเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาแอบมีเคมีที่เข้ากับพี่มะตูมมากๆชอบแต่อะไรอ่ะให้เดินออกไปวนออกมาเดี๋ยวนะไฮก้าวเท้าแล้วนะให้เต้นกับพี่มะตูมบ้างแต่ว่าผมก็กลัวว่าวันนึงเขาจะเกินเลยต่อกันอ๋อผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรให้เขาเรียนรู้กันไปดีกว่าเป็นพี่มะตูมครับผมเป็นพี่มะตูมครับไปจังหวะอะไรดีครับในจังหวะเรเก้ครับผมโอ้โหเต้นยากด้วยขออนุญาตรุนแรงเรเก้ครับนักร้องปริศนาหมายเลข6จังหวะมาเรเก้นะเดี๋ยวเขาอะคือไม่สู้อะเอ้าไม่ได้เอาแล้วเป็นไงพอเจอของจริงเข้าไปพอเจอของจริงเข้าไปปุ๊บเข้ามาอุ๊ยจริงแน่ตูมว่าพอตูมอ่ะเป็นคนขี้เขินเวลาผู้ชายเอาหน้ามาใกล้ต้องเอาคนที่เขาจิตแข็งอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังไปแม่สู้เขาเอาจังหวะอย่ามองตามันขอโทษครับยืนก่อนครับโคตรสู้อ่ะสู้พบเทปต่อไป I can see hotel เป็นนักแสดงแน่ๆเฮ้ยมันเป็นนักแสดงแน่ๆเขาไม่ยันไม่กล้าหนีหรอกเขาต้องเป็นนักแสดงชัวร์เลยสู้ตามแบบไม่เขินแม้อะไรเลยอ่ะเชื่อหนูไหมนักแสดงซีรีส์วายเป็นไม่ได้แน่ๆ 99% ใช่เธอตอนนี้ถ้าเกิดจะมีนักร้องเสียงเพราะเหลืออีกสัก1คนตูมคิดว่าน่าจะเป็นเขาคือมีความเล่นเอนเตอร์เทนร้องได้และที่สำคัญคือเข้าจังหวะถูกต้องครับไปว่าเพลงครับผมคิดว่าเขาเก่งไปเรื่องการแสดงมากกว่าใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนคิดว่าเพี้ยนครับตอนนี้ต้องเลือกคู่ฟีเจอริงครับตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขสอง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 ปรึกษากันให้ดีนะฮะสองสองเป่ายิงฉุบกันแล้ว
รอสัญญาณนะครับแล้วค่อยเลือกนะฮะสามฟีดกับใครดีครับผมไม่ใช้สมองเลยนะครับแต่ใช้หัวใจแทนโหรอเลยเบอร์หนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองผมขอฟังเสียงคุณทรงยังแบดได้แซดจริงเลยเนี่ยทีเนี้ยเฮ้ยไม่ได้อันนี้ดูไม่ได้อ่ะขอร้องเพลงเราวักปะวักเขามีความแบบขี้เล่นมีความที่แบบว่าสู้คนแต่ตอนนี้เหมือนเก็บเหมือนเก็บอาการอยู่ใช่ครับเพียวว่าเพราะพี่นี่ก็ว่าเพราะใช่ไหมครับผมอยากให้เขาร้องเพี้ยนผมอยากให้เขาร้องเพี้ยนนี่สิกลัวว่าความคิดถึงที่มันส่งไปไม่ถึงเธอกลัวว่าความคิดถึงที่มันส่งไปไม่ถึงเธอสวัสดีครับผมชื่อโจเซฟนะครับนิติพลวงพาอายุ27ปีครับผมเป็นนักดนตรีอิสระครับแล้วก็เป็นนายแบบด้วยครับว้าวเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนายแบบด้วยทำอะไรก่อนฮะเป็นนักดนตรีก่อนครับนักดนตรีก่อนแล้วก็ร้องเพลงด้วยแล้วก็ร้องเพลงครับเป็นนายแบบที่หลังสุดเหรอใช่ครับเพิ่งมาเป็นเมื่อต้นปีนี่เองครับมันไปติดจากอะไรไม่ใช่ไม่ได้หรอกค่ะเขามาได้ยังไงมาถึงอาชีพแล้วคือแล้วร้องตามร้านไหมหรือว่าเราร้องตามงานต่างๆหรืออะไรร้องตามสถานบันเทิงทั่วไปครับอ๋อสถานบันเทิงโอเคไปติดตามกันเยอะๆนะครับร้องเพลงเพราะมากด้วยนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณเหมือนธนูปักกลางใจอุ๊ยเจ็บไม่ไหวหรอครับพี่เจ็บไม่ไหวเจ็บไม่ไหวแล้วครับพี่ขาดมากยังไงก็พอไม่ต้องแกล้งแล้วล่ะมีความเล่นเอนเตอร์เทนและที่สำคัญคือเข้าจังหวะถูกต้องครับเก่งไปเรื่องการแสดงมากกว่าใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนพอไม่ต้องแกล้งแล้วสถานะที่ไม่ชัดเจนนั่นแหละสถานะที่ไม่ชัดเจนนั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้วแค่ทำเหมือนรักกันแต่เธอไม่ให้ความสำคัญเธอตอบแค่ชอบที่มีฉันแค่นั้นมีลุ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 ้นสวัสดีครับเมธครับนายชิตเมธบำรุงศรีครับตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะสาเวศาสตร์การจัดการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับเรียนศาสตร์เหรออ๋อแล้วคุณเป็นนักธนูจริงป่ะหยอกครับหยอกเหรอแต่ว่ามีพื้นฐานการยิงธนูครับครับใช่ครับอ๋อลองยิงพี่มั้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าปล่อยผ่านนะอย่าปล่อยผ่านเขาพูดว่าลองยิงพี่มั้ยแล้วเราเล่นละครมั้ยทุกคนทายกันว่าคุณเล่นต้องเป็นนักแสดงซีรีส์ยังครับรอโอกาสอยู่ครับเขาหันมามองมาตูมแล้วบอกว่ารอโอกาสอยู่นะครับพี่ก็รออยู่เหมือนกันล่ะไปหากันไหมใช่เอาโอกาสได้กันเลยฉันก็หาอยู่ก็ชื่นชอบการแสดงหวังว่าเราจะได้มีโอกาสดูผลงานของน้องในอนาคตแล้วกันนะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับแล้ว2หนุ่มหน้าใสก็ไม่โดนใจเปเปอร์เพลนคุณโจเซฟหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะส่วนหมายเลข6คุณเมธเป็นนักร้องเขาใช้หัวใจเลือกได้คนนี้มาทำไมถึงเลือกคนนี้ครับคุณไฮครับผมว่าต้องให้คนข้างๆกับพูนครับเพราะมีการเป่าหิ้งฉุบกันมีการเป่าหิ้งฉุบทำไมครับทำไมคุณถึงเลือกครับก็อย่างที่บอกมันใช้หัวใจถ้าใช้หัว
ใจหัวคิดหัวคิดอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าพอเราใช้สมองมากๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันผิดคาดตลอดก็เลยคิดว่าทํายังไงจะให้มันสนุกที่สุดผมเลยคิดว่าเพลงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าได้เคมีของความเป็นผู้หญิงเข้ามามันน่าจะสนุกมากที่ว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงของวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับผมซองยังแบดครับขอให้ภารกิจสำเร็จครับปรบมือนะให้กับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งแล้วน้องไฮเปเปอร์เพลงมันจะไม่พอหวังรู้สึกโย่เอ้ยเอาไปกดไลค์ในสตอรี่เธอฉันดูดีแล้วฉันเลยโกอยากจะรู้ว่าเธอชอบคนแบบไหนพอจะคล้องใจเธอได้ไหมโอ้ก็คนนี้น่าตรงใจไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเธอรวบรวมความกล้าจากเข้าไปคุยอย่างเฟรนด์ลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันกับคงทรงปล่อยเธอเป็นหนุ่มแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปก็มีหนุ่มกู๊ดบอยเตะๆหน่อยให้เธอให้เธอให้เธอควีเยอะๆหน่อยวินิ่งวินิ่งวินิ่งเอกล้ากล้าหน่อยไม่ได้ว่าได้ว่าได้แซ่เอาชนะใจเธอทำไมมันยากจังก็คนนี้น่าตรงไทม์ไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเธอรวบรวมความกล้าจะเข้าไปคุยอย่างเฟรนด์ลี่โอ้แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้เขาไม่น่าจะจับจังหวะเก่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้คิดว่าน่าจะเพี้ยนผมคิดว่ายังเป็นคนร้องเพราะอยู่เธอไม่ชอบคนทรงนี้ไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอให้มาบอกเราต้องมีให้เธอมาก่อนชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอให้มาบอกเราต้องมีให้เธอมาก่อนชอบต่อไปดังๆพร้อมกันว่ายังเป็นไงล่ะใช้หัวใจเป็นรับผิดชอบไปเป็นรับผิดชอบไงฟังแล้วเจ็บคอแทนน้องเลยก็ฟีลเหมือนเวลาที่เป็นว่าเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีเด็กร้องเป็นฟีลนี้เลยเออใช่เหมือนอยู่หน้าเวทีเออน้องป๋ายเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อป๋ายค่ะคณิชาลับร้อยไหลอายุ24ปีค่ะตอนนี้เป็นติ๊กต็อกเกอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทำเกี่ยวกับฟุตบอลค่ะอ๋อทำจริงจริงใช่ค่ะแต่ขายเสื้อผ้าฟุตบอลจริงเปล่าพี่กันบอกขายเสื้อผ้าฟุตบอลอะไรก็คือเป็นคนชอบเสื้อบอลเลยค่ะก็เลยอยากจะมีเสื้อบอลเป็นของตัวเองก็เลยออกแบบแล้วก็ขายออนไลน์ค่ะอ๋อเหรอใช่ออกแบบเองออกแบบเสื้อบอลเองใช่ค่ะออกแบบเองเป็นแบรนด์ตัวเองเป็นแบรนด์ตัวเองเหรออ๋อเป็นบูเลกเป็นแบบล้อเลียนบูเลกอะไรนะมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังอันนี้ใครถามฮะเขาถามมาครับผมว่าน้องเขาไม่กลัวที่จะตอบหรอกแต่ผมว่าพี่กลัวคำตอบของน้องหรือเปล่าถ้า
ไม่เห็นก็ไม่มีค่ะไม่มีถ้าไม่เห็นก็ไม่มีถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นแต่แต่ไม่มีของน้องเซนเขาเก่งฟุตบอลนะยังไงเขาก็ชอบฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะคุยกันรู้เรื่องเชียร์ทีมเลยค่ะเชียร์แมนยูแมนยูเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้อ้าวเสียงเป็นแบบนี้นะแปลว่าวันนี้ภารกิจถือว่าไม่สำเร็จแต่ยังมีเรื่องราวดีๆที่ต้องตามเชียร์กันอยู่ครับพี่ลิงครับครับผมนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศนะครับต้องร่วมส่งใจไปเชียร์ทัพนักตบสาวทีมชาติไทยกับศึกครั้งยิ่งใหญ่ครับที่นักตบสาวของเราทุ่มเทเพื่อคว้าชัยครับสู่12ทีมสุดท้ายในศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกนั่นเองครับครับผมเป็นแมตช์ยิ่งใหญ่ครับที่ทั้งโลกนะครับรอคอย4ปีมีครั้งเดียวนะครับร่วมส่งกำลังใจเชียร์16ถึง24กันยายนนี้นะครับที่หน้าจอเวิร์กพอยต์23ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับขอบคุณนะครับเปเปอร์เลนนะครับขอบคุณนักสืบครับขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับและคนดูในทุกช่องทางการรับชมด้วยครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธ 20:05 นในรายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซอนแอปสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับหนุ่มหล่อเสียงละมุนเจฟสาเตอร์แต่วันไหนคืนนี้ยังมีฉันก่อนที่เธอจะลืมฝันในคืนนี้ก่อนที่เธอจะลืมฉันในยามราตรีแต่เราเป็นแฟนแบบแฟนตัวจริงเลยเราชอบเจฟมากเลยใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแฟนอ่ะเจฟคือสเปคพี่เลยนะเดี๋ยวนะหัวห่างไกลจากเจมส์มากเลยนะเพลงอะไรที่ชอบสุดอย่างเพลงดึมดึมเขาอ่ะเราก็แกะเนื้อเข้ามาดึม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